็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่สอนนักเรียนแล้วนะครับแต่เนื่องจากที่ผมแจกกระดาษนักเรียนไปวันนั้น1แผ่นคือก็ลองดูนะครับว่า1แผ่นนั้นจะมีชื่อนักเรียนอยู่หรือเปล่าถ้ามีชื่อนักเรียนผมก็จะสอนต่อโดยที่ไม่มีเงินเดือนเลยนะครับด้วยจิตอาสาที่คุณยังติดเสน่ห์ของการเป็นผู้สอนนะครับสอนฟรีก็ขอนักเรียนที่มาสอนไม่ต้องมาง่วงให้ครูแล้วนายชัยยศสุขต้ออายุ57ปีอดีตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านยางเปาอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่อธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงการลดชั่วโมงเรียนหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงค่ะวันนี้ถูกปลดออกจากราชการแต่ยังเสนอตัวมาเป็นครูอาสาสอนหนังสือสัปดาห์ละ2วันและเปิดร้านขายโรตีอีกอาชีพหนึ่งสาเหตุที่ถูกชี้มูลความผิดนายชัยยศระบุว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันเฉพาะอนุบาลและปฐมศึกษาผู้บริหารจึงบริหารจัดการงบประมาณเผื่อไปให้นักเรียนกินนอนชั้นมัธยมศึกษาด้วยแต่ภายหลังมีการร้องเรียนไปยังปปช.จนนำไปสู่การชี้มูลความผิดครูชัยยศและเจ้าหน้าที่รวม4คนซึ่งครูชัยยศระบุว่าเป็นเพียงผู้เซ็นตรวจรับอาหารกลางวันเท่านั้นค่ะผมมองว่าอย่างที่ผมลงเฟซไปว่าตัวหนังสือฆ่าคนเพราะว่าหน่วยงานที่มาตรวจสอบก็คิดเอาแต่ตัวหนังสือเอาตามกฎหมายแต่ไม่ดูเจตนาของเรานะครับโดนระบุว่าเอื้อเจตนาให้ผู้อื่นทุจริตนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีใครทุจริตตามความรู้สึกของผมนะครับแล้วก็เหมือนที่ว่าเราตั้งใจทำงานไปแล้วแต่ว่าผลออกมาตามกฎหมายที่เขาระบุเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับไม่เป็นธรรมให้กับเราครับอย่างนี้ก็คนจะกล้าทำงานถามว่าเมื่อโรงเรียนตั้งคำสั่งมาเราขัดขืนคำสั่งได้ไหมผมก็ไม่ได้ขัดขืนนะฮะพวกก็คิดว่าการเซ็นชื่อตรวจอาหารก็เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับตามความรู้สึกตอนนั้นนะครับอดีตนายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภออมก๋อยบอกว่าโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยมักจะประสบปัญหางบประมาณอาหารกลางวันครับเพราะได้รับเฉพาะระดับอนุบาลแล้วก็ประถมศึกษาแต่จำเป็นต้องจัดทำอาหารให้นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาด้วยเห็นใจครูชัยยศนะครับที่ถูกปลดออกจากราชการเพราะตั้งใจจะช่วยเหลือนักเรียนครับผมเชื่อว่าผู้บริหารทุกโรงเนี่ยก็จะต้องให้เด็กมัธยมพวกนี้กินข้าวกับเด็กอนุบาลถึงป.6ด้วยโดยใช้งบของอนุบาลถึงป.6ก็คือจะกินรวมกันเหมือนกับคนครอบครัวเดียวกันนะครับครับที่จะต้องกินข้าวหม้อเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้เด็กมัธยมที่เขาไม่มีงบเนี่ยอดข้าวได้นะครับมันก็ต้องปล่อยกินนะบางทีเราก็ต้องอาจจะแต่คนอื่นระเบียบเขาอาจจะมองว่าผิดระเบียบแต่ครูเราจะมองในเรื่องของมโนธรรมว่ามาอยู่เมื่อเอาเด็กเอาลูกเขามาอยู่แล้วจะปล่อยให้ลูกเขาอดไม่ได้ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ภาค5ระบุว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อวัสดุในการประกอบอาหารของโรงเรียนตามที่ได้รับการร้องเรียนพบว่ามีการนำเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งปปช.ได้ดำเนินการพิจารณาชี้มูลความผิดตามเอกสารหลักฐานที่พบตามหน้าที่ค่ะโดยหลักการแล้วจริงค่าหัวที่มันกำหนดให้เนี่ยมันต้องกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่เขามีสิทธิ์ไม่ใช่ไปถัวเลี้ยงทั้งค่าไปถึงแม้ว่าจะมีเจตนาที่ดีที่ต้องการให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนอย่างน้อยก็คือเรื่องโภชนาการแต่ว่าบางอย่างเนี่ยแม้จะไอความหวังนี้บางอย่างมันก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาของทางราชการด้วยครับนายชัยยศรับราชการครูมา26ปีได้รับรางวัลครูดีเด่น10รางวัลหนึ่งในนั้นคือรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปี2553ได้รางวัล 20,000 บาทค่ะก็นำเงินที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ศิลปะและทำโครงการให้นักเรียนที่ผ่านมาพานักเรียนขายของและโรตีเพื่อหาทุนการศึกษาช่วยเหลือลูกศิษย์ให้ได้เรียนต่อจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลายคนค่ะ